คงเน้นการพูดคุยทำความเข้าใจมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนหลายครั้งว่าส่วนใหญ่เนี่ยสวก็จะรับรู้ข้อมูลนะครับจากสื่อมวลชนซึ่งมันจะสั้นๆหรือบางทีก็เป็นสื่อแบบอาจจะมีการไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเน้นการทำความเข้าใจมากกว่าจริงๆลดเพดานนี่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำตลอดที่ผ่านก็พยายามอธิบายว่าเจตนารมณ์ของเรามันเป็นอย่างไรนะครับเรามองเห็นปัญหาอย่างไรนะครับแล้วทำไมเราถึงคิดว่าการทำเดินแนวทางแบบเนี้ยดีต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ดีต่อสถาบันสัตว์มากกว่าก็ยังมั่นใจว่าถ้าได้อธิบายเหตุผลนะครับจะมีความเข้าใจมากขึ้นเวทีของสื่อมวลชนนะครับในสัปดาห์หน้าก็อาจจะเป็นเวทีสำคัญนะครับถ้าเกิดมีแกนนำของพรรคนะครับรวมถึงคุณพิธาเองได้ไปพูดนะครับกับสังคมกับประชาชนแล้วก็น่าจะสะท้อนผ่านไปยังท่านสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับแล้วก็ยังเดี๋ยววันนี้ก็จะหารือกับท่านประธานอาจารย์วันนอนะครับว่าในเรื่องกระบวนการในการแสดงวิสัยทัศน์นะครับของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอนะครับก่อนที่จะโหวตควรจะมีเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์อย่างไรกระบวนการเป็นอย่างไรพักก้าวไกลโดนปรามาสไม่มีใครครบถูกเดือนเดียวผมว่าต้องดูเป็นทีละเรื่องๆไปนะฮะดูทีละพักไปดีกว่าว่ามันมีใครครบจริงป่ะพักลุงเนี่ยเขาไม่ครบอยู่แล้วนะฮะก้าวไกลก็ไม่ครบครับประกาศมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงพักดูดอันนี้ก็น่าจะไม่ครบอีกเหมือนกันนะฮะมีแต่ข่าวลือปล่อยข่าวซึ่งหัวล้อกันกริ้งเลยหาว่าก้าวไกลไปคุยกับเนวินใครเขาจะไปคุยฮะคุยทำไมอ่ะมันร่วมกันไม่ได้อยู่แล้วพักประชาธิปัตย์ฮะมันไม่ใช่จังหวะที่เขาจะไปคบหรอกประชาธิปัตย์ต้องไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดอีกสัก4ปี8ปีเดี๋ยวค่อยว่ากันคือต้องพ้นจากคราบของพรรคที่บอยคอตเลือกตั้งขัดขวางเลือกตั้งไปให้หมดก่อนเปลี่ยนรุ่นผลัดใหม่ผลัดใบเปลี่ยนใหม่ให้หมดก่อนถามจริงว่าตกลงแล้วไอ้ที่พูดว่าก้าวไกลไม่มีใครคบเนี่ยตกลงว่าก้าวไกลอยากคบหรือเปล่าก้าวไกลอาจจะพลาดไปจังหวะนึงเรื่องมีก่อนไม่มีกูจริงๆก็คือว่าพอไปเจรจาเขาแล้วมวลชนไม่เอาดำส้มไม่เอาที่ว่ากันเนี่ยนะเขาก็ยอมตามที่ประชาชนเรียกร้องก็ถอยไม่เอาด้วยซึ่งมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่ว่าเวลาที่ต่อไปต้องคิดยาวๆนะเป็นบทเรียนว่าเจรจาแล้วเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันมีปัญหาเหมือนกันในแง่ของการเจรจาทางเครดิตแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอื่นผมคิดว่าก้าวไกลเนี่ยเดินโดยวิถีทางของการที่พูดง่ายๆแต่ว่าเขาเดินโดยที่อิงกับฐานเสียงอิงกับฐานมวลชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คนที่มีความคิดใหม่อะไรต่างๆนี่ก็เขาก็เดินอย่างนี้นะฮะแล้วก็มันก็อยู่มาตั้งแต่หลังเลือกตั้งด้วยโดยเฉพาะการพิสูจน์ว่าไม่ใช่ว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ฟังฐานมวลชนที่เลือกตัวเองเข้ามาอันเนี้ยมันจะมีประเด็นที่ถกเถียงกันตรงที่ว่าอย่างเช่นกรณีของประธานสภาซึ่งสุดท้ายก้าวไกลต้องถอยเพราะว่าเพื่อไทยคล้ายๆกับว่าสสเพื่อไทยค่อนข้างจะโกรธและไม่พอใจอันหนึ่งนะครับผมมองว่ามันเป็นอารมณ์ค้างจากการที่แบบว่าการแพ้เลือกตั้งแล้วก็มองว่าเรียกว่าสสเพื่อไทยก็มีความรู้สึกว่าทำนองว่าก้าวไกลเนี่ยโจมตีเขาแล้วก็ไม่คล้ายๆกับว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าการที่ก้าวไกลโจมตีอันเนี้ยไม่แฟร์ทำนองนี้นะฮะมันก็มีความรู้สึกอันนี้แต่ว่าสิ่งที่มันซ้ำเข้ามาเนี่ยคือเพื่อไทยรู้สึกว่าก้าวไกลกำลังเจรจากันอยู่แล้วปิยบุตรไปเปิดประเด็นเป็นเรื่องสาธารณะก้าวไกลต้องได้ประธานสภาด้วยเหตุผลใดๆ1 2 3 4 5แล้วก้าวไกลก็นำเสนอเลยว่าตกลงเนี่ยตัวเองต้องการประธานสภาเพื่ออะไรนำเสนอประเด็นสู่สาธารณชนแล้วเพื่อไทยมองว่าอันนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยอยากให้เจรจาต่อรองกันภายในแล้วก็มาคุยกัน14-1 14-1ใช่ไหมว่าตกลงแล้วก็คือว่าอยากจะต่อรองอยากจะคล้ายๆกับว่าขอแบ่งทำนองนี้นะฮะแบ่งกันแล้วก็ขอเก้าอี้ประธานสภาไหนๆพิธาได้นายกไปแล้วขอให้ประธานสภาเป็นของเพื่อไทยอันเนี้ยมันก็เราเรียกกันว่าการเจรจาต่อรองทางการเมืองเพื่อการร่วมรัฐบาลแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวเจรจาทางรัฐบาลเนี่ยเขาเจรจากันลงเอยแล้วเราจะเห็นว่าตั้งแต่เลือกตั้งจนถึงวันนี้เดือนกว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่เคยเถียงกันเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเลยถึงแม้ว่าอาจจะบอกว่ามันยังไม่ได้เถียงยังไม่ได้จัดตั้งรอพิธาเป็นนายกก่อนแต่จริงๆในภายในเขาก็คุยกันแล้วแหละเขาต้องรู้กันแล้วพึงพอใจกันแล้วว่าใครได้ตำแหน่งอะไรแล้วก็ใครจะทำงานด้านไหนซึ่งจนกระทั่งตั้งคณะทำงานกันแล้วในขณะที่มีเรื่องนัวเนียกับเรื่องเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยขณะที่ประชุมพรรคยังนู่นไอ้นี่อยู่เนี่ยนะฮะหมอมิ้งคุณอุ้งอิงคุณสิริกัญญาเขาก็ไปนั่งคุยกันคือคุยกันเรื่องนโยบายเรื่องอะไรที่จะทำต่อที่จะทำงานยังไงอะไรต่างๆเนี่ย
มันแสดงเห็นชัดว่าเคลียร์ตกแล้วจริงๆอ่ะเคลียร์เรื่องรัฐบาลเนี่ยจริงๆเขาเคลียร์กันได้เกือบหมดละอาจจะยังไม่ได้บรรจุใครตำแหน่งไหนแบบใครนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเห็นชัดว่าภารกิจเนี่ยชัดเจนว่าไม่ได้มีปัญหาซึ่งกันและกันแต่มีปัญหาที่ประธานสภาประเด็นเนี้ยมันก็จะมีการถกเถียงว่าตกลงแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นการเจรจากันแบบนี้ภายในแล้วก็ต่อรองซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหรือว่าเอามาสู่ประเด็นสาธารณะอย่างก้าวไกลซึ่งพอก้าวไกลทำอย่างนั้นเนี่ยสสเพื่อไทยก็มีความรู้สึกว่าโกรธคล้ายๆกับว่าทำไมไม่คุยกันวงในทำไมเอาออกมาประเด็นอย่างนี้ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าโอเคอันนี้แฟนเพื่อไทยก็อาจจะขัดใจคือพอเวลาถกกันในประเด็นสาธารณะว่าทำอย่างไรอย่างไรหน้าที่ประธานสภาเป็นอย่างไรก้าวไกลเสนอตัวมาเรียบร้อยเป็นหมออ๋องมันก็เหมือนกับว่าในทางถกเถียงกันในเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของตรรกะภารกิจหน้าที่ที่จะเข้าไปทำเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อไทยไม่ได้เถียงเรื่องนี้เราก็ต้องพูดได้ว่าในทางสาธารณะในเวลาถกเถียงกันถกเถียงกันในประเด็นเหล่านี้เพื่อไทยสู้ไม่ได้เพื่อไทยก็จะไปมีคนพูดแบบอะไรแบบพระบวชใหม่ได้ประสบการณ์แล้วก็ไปพูดเรื่องเป็นหัวหน้าห้องต้องเพื่อนเยอะซึ่งยิ่งพูดยิ่งเสียเปรียบยิ่งเสียเปรียบในสายตาสาธารณชนอันนี้คือสิ่งที่เป็นการเมืองคนละวิถีทำให้เกิดความขัดแย้งผมว่านี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่ามองแล้วเนี่ยนะฮะก้าวไกลก็จะเดินเส้นทางนี้ต่อไปเวลาที่จะเสนออะไรแน่นอนหลายเรื่องเขาก็ต้องคุยกันแหละในครม.ในรัฐบาลต่อไปสมมติตั้งรัฐบาลสำเร็จนะฮะในระหว่างพรรคร่วมแต่หลายเรื่องเนี่ยเขาก็จะนำประเด็นเหล่านี้เนี่ยออกมาสู่สาธารณะว่าพรรคร่วมอาจจะไม่ได้เห็นตรงกันเสียทั้งหมดแต่ก้าวไกลก็จะเสนอประเด็นสู่สาธารณะว่าเราจะนำเสนอเรื่องนี้นะแล้วสังคมเห็นด้วยป่ะประชาชนเห็นด้วยหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยเป็นวิถีทางการเมืองที่ก้าวไกลจะทำแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำโดยอาศัยว่าเพราะเขาเสนออะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่นำเสนออะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็เรียกร้องรณรงค์ให้สังคมมาร่วมมือกันมันก็บอกว่าการที่แบบสุราก้าวหน้าคุณพิธาไปแนะนำสุราพื้นบ้านคนก็แห่ไปซื้อแต่ไม่ใช่แห่ไปซื้ออย่างเดียวมีคนช่วยอธิบายเรื่องประโยชน์ของงานที่จะทำแก้ไขเป็นเรื่องสุราก้าวหน้าอย่างไรมีคนอะไรหรือแม้แต่เรื่องเครื่องแบบนักเรียนอย่างเรื่องหยกนะอาจจะบอกว่าโอ้ดอมส้มส่วนหนึ่งที่มาจากฝั่งสลิมเนี่ยดายกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการโต้เถียงของพวกนี้เต็มไปหมดเลยการโต้เถียงการช่วยกันโต้แย้งเรื่องของการบังคับใช้เครื่องแบบนักเรียนการบังคับเสื้อผ้าหน้าผมทั้งหลายเนี่ยมันก็ออกมาเต็มไปหมดเลยนี่คือวิถีที่ก้าวไกลจะเดินไปอย่างนี้นะฮะมันเป็นวิถีที่จะเดินไปอย่างนี้ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับเป็นวิถีที่แตกต่างมันเป็นวิถีของงานที่นำการเมืองเข้าออกมาแบบคล้ายๆว่าข้อตกลงทางการเมืองเนี่ยนำเสนอมาให้ประชาชนเนี่ยร่วมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยไม่ใช่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าการเจรจาต่อรองมันผิดเสียหมดนะฮะแต่หมายถึงว่าทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนื่องจากก้าวไกลมองว่าเรื่องพวกนี้หลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นประเด็นซึ่งมันไม่ได้บอกว่าเป็นประเด็นต่อไปมันจะไม่ใช่ประเด็นซึ่งขัดแย้งกับเพื่อไทยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นประเด็นซึ่งต้องชนกับอำนาจต้องชนกับระบอบเก่าต้องชนกับรัฐราชการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาศัยแค่เสียงส.ส.เสียงอำนาจของรัฐบาลมันก็ยังไม่พอเขาจำเป็นที่จะต้องดึงประชาชนเนี่ยเข้าไปร่วมสนับสนุนด้วยในการที่จะเสนอเรื่องต่างๆเขาต้องดึงประชาชนด้วยจริงๆผมจะยกตัวอย่างอีกอันก็ข้อตกลงของ4ของ2พรรค4ข้อตอนที่สนับสนุนอาจารย์มนอเป็นประธานสภาซึ่งก้าวไกลก็ให้เพื่อไทยร่วมเซ็นข้อตกลงที่ว่าซึ่งมันมีสำคัญสำคัญก็คือแก้ไขร่างพรบสภากลาโหมอันนี้จริงๆแล้วรัฐบาลสมัครรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็พยายามจะแก้นะฮะแต่มันไม่สำเร็จพรบเรื่องกฎอัยการศึกอันนี้กฎอัยการศึกคือสิ่งที่ประยุทธ์ใช้ในวันที่20พฤษภาคมถ้าเราจำกันได้2557ทั้งที่ความจริงมันไม่ควรจะมีอำนาจจริงๆหลายคนนักกฎหมายอาจารย์วรเจตก็เคยบอกว่าจริงๆอันเนี้ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะการประกาศใช้กฎอัยการศึกอันนี้แต่แน่นอนว่ามันมีอำนาจของพบทบที่มันประกาศใช้ได้ในระดับนึงอันนี้ต้องแก้ไม่ให้ทหารประกาศได้เองนะพรบความมั่นคงภายในอันนี้คือยุบหรือว่าตัดอำนาจกับลำรอให้มากที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วฝ่ายประชาธิปไตยนี่เห็นพ้องต้องการหมดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเนื้อโทษทางการเมืองเนื้อโทษการแสดงออกทางการเมืองหมายถึงอย่างเช่นม็อบคนรุ่นใหม่ซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเวลาเราพูดกันโดยวิถีของเพื่อไทยคนของเพื่อไทยที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนไม่ว่าจะเป็นแบบพี่อ้วนหมอมิ้งหรือว่าคนรุ่นที่แบบไปอยู่กับม็อบใช่ไหมฮะอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยคนของเพื่อไทยเองผมคิดว่าเขาก็คงไม่ใช่แบบว่าเราจะเป็นรัฐบาลแล้วปล่อยให้เด็กติดคุกอะไรเงี้ยมันจะต้องไม่สบายใจมั้งอะไรมันต้องเคลียร์อยู่ละแต่วิธีของเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการเจรจาใช้วิธีการเจรจาต่อรองอะไรต่างๆหลายๆอย่างกับอำนาจทั้งหลายนะฮะหาทางให้มันคล้ายๆกับว่าช่วยผ่อนคลายสถานการณ์แต่ว่าเพื่อไทยก็จะมองว่าชนตรงๆได้ปะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมองว่าถ้าเราซัดตรงๆจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่ก้าวไกลไม่ก้าวไกลมาแบบที่ซัดตรงๆแล้วไม่ใช่ซัดตรงๆธรรมดาคือก้าวไกลก็จะระดมประชาชนมา
ว่าไม่ใช่ระดมม็อบนะฮะแต่หมายถึงว่าระดมพลังทางสังคมระดมความคิดเห็นระดมการสนับสนุนว่านี่ไงเราต้องแก้กฎอัยการศึกนี่ไงเราต้องนิรโทษทางการเมืองนี่ไงเราต้องแก้เรื่องกอรมนรณรงค์กันทีละเรื่องเราต้องตีแผ่ว่ากอรมนเนี่ยมันมีไว้ทำไมปราบยาเสพติดเรามีปปส.นะเรามีตำรวจปราบยาเสพติดนะเรามีผู้ว่าเรามีในอำเภอเรามีอะไรเต็มไปหมดนะฮะลองไปแอบถามพวกนี้สิให้แอบตอบสิคุณอยากมีกอรมนอยู่ทำไมอ่ะเขาไม่ได้อยากมีหรอกเรื่องอะไรเอาทหารไปนั่งหัวโต๊ะไม่ใช่เรื่องเลยมันต้องมีการรณรงค์เรื่องพวกนี้ครับนี่คือสิ่งที่การเมืองแบบที่ก้าวไกลจะทำเพราะรู้ว่าถ้าคุณทำเรื่องพวกนี้ลำพังแค่รัฐบาลลำพังแค่ส.ส.มันไม่พอมันต้องระดมประชาชนระดมสังคมระดมพลังต่างๆส่วนต่างๆของสังคมเนี่ยทำให้สังคมเข้มแข็งเข้าไปชนกับรัฐราชการที่มันคล้ายๆกับว่ามันมีอำนาจมากแต่มันอ่อนแอไร้ประสิทธิภาพวิธีก้าวไกลต้องเดินไปอย่างนี้ครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครครบเพราะมันเป็นการเมืองใหม่ที่พยายามที่จะเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกเรื่องแล้วประชาชนที่เลือกไปมันก็จะไม่ใช่ประชาธิปไตย4วินาทีอย่างที่พวกเชียร์และประหารชอบอ้างกันประชาธิปไตย4อันนี้ไม่ใช่แล้วครับวิธีมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปในการเมืองของก้าวไกลถ้าพิธาเป็นนายกหรือถึงอย่างไรก็ตามแต่นะฮะถ้าก้าวไกลยังมีบทบาทในทางการเมืองอย่างนี้ตลอด3ปี4ปีต่างๆมันจะต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดครับHa ha ha ha!